เรามาคุยกันเรื่องของเราให้มันชัดเจนกันดีกว่าแล้วพลอยมีเรื่องอะไรจะคุยกับพี่พลอยขอถามพี่เพื่อนตรงๆนะคะพี่เพื่อนรักพลอยไหมว่าไงคะรักกับไม่รักมันพูดไม่ยากหรอกค่ะพลอยขอให้พี่ปฏิบัติภารกิจโพไซดอนนี้ให้เสร็จก่อนนะแล้วเราค่อยคุยกันเรื่องนี้อีกไม่นานหรอกพลอยรวมทั้งเรื่องแต่งงานด้วยใช่ไหมคะที่พี่เพิ่นปฏิเสธพ่อโทนพี่เพิ่นก็จะตอบใช่ไหมคะพลอยได้ยินเหรอค่ะพลอยได้ยินถึงแม้ว่ามันจะบังเอิญแต่มันก็ทำให้พลอยสับสนอยู่ตลอดอะพี่พลอยเหมือนจะมีใจให้พลอยแต่กลับไม่คิดเรื่องแต่งงานพี่ให้สัญญานะพลอยพอปฏิบัติภารกิจนี้เสร็จพี่จะตอบทุกคำถามที่พลอยค้างคาใจค่ะพลอยจะรอพลอยอยากฟังคำตอบจากปากพี่เพิร์นพลอยจะรอฟังนะคะตอนนี้พลอยดุมากเลยนะกล้าดุพี่ด้วยหรือว่าพลอยหิวข้าวเดี๋ยวพี่พาไปทานข้าวไหมเผื่อจะอารมณ์ดีขึ้นไงหึCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ